านในการประกอบด้วย 1. นายเจริญภักดีวานิช 2. นายสิงห์ชัยทุ่งทอง 3. นายฉัตรชัยเอี่ยมสกุล 4. นายสุภพิพัฒน์เลิศภากรศิลป์ 5. นายธรรมรัตน์การสิริเลิศนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงในการแถลงการปิดสำนวนด้วยวาจาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตนะครับซึ่งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานั่งอยู่ทางด้านซ้ายของบัลลังก์ครับผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับคือทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาคือปปช.และทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือท่านนิคมวัยรพานิชนะครับได้ขออนุญาตแจกเอกสารเพื่อประกอบใช้ในการแถลงปิดสำนวนนะครับผมพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการพิจารณาในวันนี้เป็นการรับฟังคำแถลงการปิดสำนวนด้วยวาจานะครับดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้แจกเอกสารนะครับเพื่อใช้ประกอบการแถลงปิดสำนวนด้วยวาจาครับจึงเรียนมาเพื่อทราบครับโดยที่ข้อบังคับข้อ156กำหนดให้การแถลงปิดสำนวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่ายให้คณะกรรมการปปช.เป็นฝ่ายแถลงก่อนนะครับดังนั้นต่อไปนี้จะเป็นการแถลงปิดสำนวนของฝ่ายคณะกรรมการปปช.ผู้กล่าวหานะครับเชิญคณะกรรมการปปช.ผู้กล่าวหาแถลงการปิดสำนวนครับกราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการปปช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ให้เป็นผู้มาแถลงปิดสำนวนวาจาต่อที่ประชุมสภากรณีประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีร้องขอให้ถอดถอนในนิคมวัยราชพานิชสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งโดยมีพฤติการส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา58แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพ.ศ.2544ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือกรณีปิดอภิปรายและตัดสิทธิ์สมาชิกผู้สงวนคำแปรยติในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระที่สองสมัยสามัญทั่วไปเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นกระผมต้องขอกราบเรียนซ้ำกับที่เคยกราบเรียนในครั้งที่แถลงเปิดสำนวนก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้พ่อแม่ได้แถลงไปแล้วก็ยังมีผู้สงสัยและได้ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าคณะกรรมการปปช.มีอำนาจและยังคงมีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการดำเนินการในการส่งเรื่องของวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนหรือไม่กระผมขอกราบเรียนว่าการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ. 2542ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองแม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ออกประกาศฉบับที่11ทับ2557ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงโดยยกเว้นหมวด2คือหมวดที่เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์แต่ทั้งนี้ก็ได้ยกเว้นให้องค์การป
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปย่อมแสดงให้เห็นว่าบรรดาบทกฎหมายต่างๆซึ่งได้ตราขึ้นและมีผลใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่ได้มีการยึดอำนาจนั้นหาได้ถูกยกเลิกไปด้วยไม่นอกจากนี้ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ยังได้ออกประกาศฉบับที่24/2557ประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ. 2542ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอันเป็นการยืนยันถึงการคงอยู่และผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวและอำนาจในการสืบสิทธิ์ของคณะกรรมการปปช.ที่มีอยู่ตลอดมามิได้เว้นวรรคแต่อย่างใดถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิกไปก็หาได้ทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการปปช.อันเป็นที่มาของการถอดถอนในคดีนี้สิ้นผลลงด้วยไม่คณะกรรมการปปช.จึงมีอำนาจส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่วุฒิสภาดำเนินการทั้งนี้ดังที่ได้แถลงเปิดสำนวนไว้นอกจากนี้ในการแถลงเปิดสำนวนกระผมก็ยังได้ยืนยันถึงกรณีที่มีผู้ร้องต่อปปช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งสำนวนตามแนวทางของรัฐธรรมนูญคือคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินการส่งให้ประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาก็ได้ส่งให้ทางคณะกรรมการปปช.ดำเนินการนั้นเนี่ยได้ยืนยันถึงกรณีที่ให้ถอดถอนในนิคมไวรัชพาณิชย์สมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ยหาได้ร้องขอถอดถอนตามรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่แต่ยังได้มีการร้องขอถอดถอนว่ามีพฤติการอันเป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปปช.จึงไม่อาจที่จะหยุดยั้งการไต่สวนได้ซึ่งต่างจากกรณีมีคำร้องบางคำร้องซึ่งเราเห็นว่าเป็นการร้องขอให้ถอดถอนโดยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวจึงได้ยุติการส่งเรื่องมาให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์ของวุฒิสภาและมีอำนาจเต็มบริบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพ.ศ. 2557ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องทำตามภารกิจภาระหน้าที่ต่อไปดังกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรัสไว้หลายกรณีหลายครั้งว่าทุกคนที่มีภาระหน้าที่อย่างใดก็ให้ทำภาระหน้าที่ทำภารกิจนั้นให้ลุล่วงให้สำเร็จด้วยดีให้ทำให้ดีที่สุดเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่กระผมจึงต้องปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าที่ประชุมมันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อทำภาระหน้าที่ให้สิ้นสุดลงในวันนี้ประการต่อไปเมื่อคณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องขอให้ถอดถอนในนิคมไวรัชพาณิชย์และในสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกจากตำแหน่งเสร็จสิ้นและได้มีมติวินิจฉัยก่อนวันที่22 พฤษภาคม 2557ซึ่งกับผมขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าแม้จะได้มีการยึดอำนาจการปกครองประเทศและต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ในมาตรา56ก็ยังได้บัญญัติให้
มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า220คนทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติปีพ.ศ. 2557กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีอำนาจบริบูรณ์ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งประการที่3เป็นประการสำคัญที่สุดการถอดถอนออกจากตำแหน่งนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทวงดุลการใช้อำนาจในทางการเมืองเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วยังมีโทษทางการเมืองคือตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้ดำรงตำแหน่งใดๆเป็นระยะเวลา5ปีรวมอยู่ด้วยการพิจารณาองค์ประกอบหรือฐานความผิดทางการเมืองนั้นมีลักษณะแตกต่างจากฐานความผิดในทางอาญาทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความผิดที่เป็นเหตุให้ถอดถอนจากตำแหน่งนั้นอาศัยพฤติการการกระทำที่สอว่าเป็นไปในทางจงใจกระทำการขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่จึงต้องพิจารณาพฤติการในขณะกระทำการว่ามีพฤติการดังกล่าวจริงหรือไม่ไม่อาจนำเอาหลักความรับผิดทางอาญามาใช้กับความรับผิดในทางการเมืองได้ดังนั้นแม้รัฐธรรมนูญจะสิ้นผลก็ยังถือว่ายังเป็นความผิดอยู่นั่นเองเมื่อการถอดถอนออกจากตำแหน่งต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิใช่การลงโทษในทางอาญาถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะสิ้นผลไปการกระทำของผู้กล่าวหาก็ยังคงเป็นความผิดดังที่ปรากฏอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดไว้แล้วดังที่ได้กราบเรียนต่อที่ประชุมเมื่อครั้งที่แถลงเปิดสำนวนและตอบคำซักถามของท่านคณะกรรมการซักถามประการที่4ประเด็นเรื่องเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตรา130ที่ได้มีการอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าคณะกรรมการปปช.ได้ละเลยต่อเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาหรือรัฐสภาหรือไม่กระผมขอกราบเรียนเพื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการอ้างหรือการใช้เอกสิทธิ์ตามมาตรา130แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นต้องไม่ใช่เพื่อทำลายหลักการอื่นตามรัฐธรรมนูญกล่าวโดยเฉพาะเอกสิทธิ์ตามมาตรา130ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา6ที่บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้และมาตรา123เรื่องของการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งได้บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าวงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและของประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการดังนั้นเอกสิทธิ์เองจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและอยู่ภายใต้การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเอกสิทธิ์จะนำไปใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำลายหลักการดังกล่าวข้างต้นหาได้ไหมประการที่5ในประเด็นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทำของผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นความเสียหายต่อระบบการเมืองการปกครองและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงโดยปรากฏว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายนิคมไวยราชพานิชกับพวกเป็นจำนวนมากได้ออกมาเรียกร้องและต่อต้านอีกทั้งสิทธิของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจำนวนหนึ่งที่แม้จะอ้างว่าเป็นเสียงข้างน้อยก็ยอมได้รับการรับรองและคุ้มครองเมื่อถูกทำลายลงก็ยอมก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบกระเทือนถึงปวงชนชาวไทยส่วนใหญ่อยู่นั่นเองการที่นายนิคมไวยราชพานิชผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2555และเป็นรองประธานรัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ช่วยประธานรัฐสภาในกิจการอันเป็นอำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภาหรือปฏิบัติตามที่ประธานรัฐสภามอบหมายรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานรัฐสภาหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ฉะนั้นผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่กระทำการโดยปราศจากอคติทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา89ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550แต่ท่านผู้ถูกกล่าวหาซึ่งทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาและมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามที่ประธานรัฐสภามอบหมายในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาในกรณีที่ประธานรัฐสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะรองประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันต้องดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับและวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของที่ประชุมรัฐสภาปีพ.ศ. 2553ท่านผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจหน้าที่เป็นรองประธานของที่ประชุมกำหนดการประชุมรัฐสภาควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภารักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภามีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของการประชุมดังกล่าวข้อเท็จจริงตามที่ประมวลมารับฟังได้ทั้งจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดไว้และในการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ซึ่งได้ดำเนินการไต่สวนได้ความว่าเมื่อวันที่20มีนาคม2556สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆๆพุทธศักราชจุดๆๆต่อประธานรัฐสภาจำนวน3ฉบับได้แก่นายนิคมไวยราชพานิชสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมลงชื่อในยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน2ฉบับคือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา68และมาตรา237ซึ่งเสนอโดยนายดิเรกถึงฝั่งสมาชิกวุฒิสภาและคณะและร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา200มาตรา190ซึ่งเสนอโดยนายประสิทธิ์โพธสุธน
สมาชิกวุฒิสภาและคณะทั้งสองฉบับดังกล่าวจริงแต่มิได้ลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในนิคมไวรัชพาณิชย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่6สมัยสามัญทั่วไปวันพุธที่4กันยายน2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา111มาตรา112มาตรา115มาตรา116วรรค2มาตรา117มาตรา118มาตรา120และมาตรา241วรรค1ยกเลิกมาตรา113และมาตรา114ในการพิจารณามาตรา5ในเวลาประมาณ22นาฬิกาในพยัพปั้นเกตสมาชิกผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เสนอปิดการอภิปรายในมาตรา5โดยให้เหตุผลว่าเนื่องด้วยที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณามาตรา5มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเนื้อหาได้ครอบคลุมรอบด้านแล้วมีการซ้ำประเด็นจึงขอเสนอให้มีการปิดอภิปรายมาตรา5ในนิคมไวรัชพาณิชย์ในฐานะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวว่าเมื่อมีการเสนอเป็นยติแล้วก็ต้องดำเนินการตามและได้ถามสมาชิกว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ซึ่งต่อจากนั้นก็ได้มีสมาชิกรัฐสภาได้ลุกขึ้นทักท้วงว่ายังมีผู้ลงชื่ออภิปรายอยู่ร่วม600คน100คนก็ประธานไปและมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้อภิปรายที่เขาสงวนความเห็นสงวนคำแปรยติที่ยังไม่ได้พูดได้อภิปรายซึ่งต่อมาในนิคมไวรัชพาณิชย์ก็ได้ถามในพยัพปั้นเกตว่าจะอภิปรายต่อหรือไม่นายพยัพปั้นเกตก็ได้ยืนยันข้อเสนอเดิมและเหตุผลเดิมต่อจากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายทักท้วง2ประเด็นคือกรณีดังกล่าวนี้นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาได้เคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วว่ายัตติที่เสนอมานี้ไม่สามารถเสนอได้และมีผู้รอการอภิปรายในฐานะที่เป็นกรรมาธิการไปแก้ไขร่างเดิมไว้อีกหลายคนซึ่งแม้จะมีการทักท้วงจากสมาชิกรัฐสภาแต่นายนิคมไวรัชพาณิชย์กลับให้มีการลงมติในมาตรา5โดยที่ยังมีสมาชิกรัฐสภารอการอภิปรายหลายคนและจงใจใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมปิดการอภิปรายและเรียกสมาชิกรัฐสภาเพื่อออกเสียงลงคะแนนในมาตรา5ในทันทีปรากฏตามรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันพุธที่28สิงหาคม2556นอกจากนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้กล่าวหาก็ยังให้การว่ากรณีที่นายนิคมไวรัชพาณิชย์ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่นั้นไม่สามารถกระทำการได้เพราะผิดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553ข้อ59วรรค2ที่ระบุว่าในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นประธานในที่ประชุมจะถามความเห็นของที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการทำผิดข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553ข้อ47ที่ระบุว่าการอภิปรายเป็นการยุติเมื่อ 1. ไม่มีผู้อภิปราย 2. ที่ประชุมลงมติปิดอภิปรายเพราะขณะนั้นยังมีสมาชิกรัฐสภา
พรรคประชาธิปัตย์ประสงค์จะอภิปรายอีกจำนวน97คนและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553ข้อ71ที่ระบุว่าถ้าผู้แปรยติไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมาธิการข้อใดจะสงวนคำแปรยติข้อนั้นไว้เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้รวมทั้งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553ข้อ72ที่ระบุว่ากรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติกรรมาธิการข้อใดจะสงวนความเห็นเพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้เช่นเดียวกันประกอบกับข้อบังคับของที่ประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553ข้อ99ซึ่งรับรองสิทธิ์การอภิปรายของกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นและสมาชิกรัฐสภาผู้สงวนคำแปรยติไว้จะไปตัดสิทธิ์อภิปรายไม่ได้ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่7สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันศุกร์ที่6กันยายน2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6นายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายร่างมาตรา6ต่อมาในสุพจน์เลียดประถมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายในร่างมาตรา6ต่อไปทั้งที่ยังมีสมาชิกรัฐสภารอการใช้สิทธิอภิปรายอยู่เป็นจำนวนมากในนิคมไวยราชพานิชก็จะขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าเห็นชอบด้วยกับยติที่สมาชิกรัฐสภาเสนอให้ปิดอภิปรายหรือไม่ซึ่งในที่สุดที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ลงมติให้ปิดอภิปรายทั้งนี้เป็นไปตามรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่7สมัยสามัญทั่วไปวันศุกร์ที่6กันยายน2556และวันเสาร์ที่7กันยายน2556ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่8สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันจันทร์ที่9กันยายน2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา7ได้มีสมาชิกรัฐสภาใช้สิทธิอภิปรายไปแล้วจำนวน10คนนายสหรัฐกุลศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายร่างมาตรา7และพันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายในร่างมาตรา7ต่อไปทั้งที่ยังมีสมาชิกรัฐสภารอใช้สิทธิอภิปรายอยู่เป็นจำนวนมากในนิคมวัดไวยราชพานิชก็ได้ขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าเห็นชอบด้วยกับมติที่สมาชิกรัฐสภาเสนอให้ปิดอภิปรายหรือไม่ซึ่งในที่สุดที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ลงมติให้ปิดอภิปรายนอกจากนี้ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่10สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันพุธที่11และวันพฤหัสที่12กันยายน2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11นายสุชาติพินโยสมาชิกผู้สภาผู้แทนราษฎรก็เสนอปิดอภิปรายและมีผู้ทักท้วงต่อมาพันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ก็ได้เสนอญัตติให้เปิดอภิปรายเนื่องจากมีสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อแปรญัตติอยู่42คนโดยในขณะที่ในวัยนิคมวัยราชพานิชเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นก็ได้ทำในลักษณะเดียวกันอีกกล่าวคือเมื่อมีสมาชิกรัฐสภาเสนอขอปิดอภิปรายทั้งที่ยังมีสมาชิกรอใช้สิทธิอภิปรายอยู่ในนิคมไวยราชพานิชก็ได้ขอมติที่ประชุมรัฐสภาว่าเห็นชอบด้วยกับญัตติสมาชิกรัฐสภาเสนอให้ปิดอภิปรายหรือไม่
ซึ่งในที่สุดที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ลงมติให้ปิดอภิปรายในแต่ละครั้งดังกล่าวและได้ลงมติในมาตรา 11/1 ในทันทีในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/18/2556 เมื่อวันที่20 พฤศจิกายน 2556ว่าแม้การปิดอภิปรายจะเป็นดุลพินิจของประธานและแม้เสียงข้างมากจะมีสิทธิ์ที่จะลงมติให้ปิดอภิปรายได้ก็ตามแต่การใช้ดุลพินิจและการใช้เสียงข้างมากดังกล่าวจะต้องไม่ตัดสิทธิ์การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาหรือละเลยไม่ฟังความเห็นของฝ่ายข้างน้อยการรวบรัดปิดอภิปรายและปิดการประชุมเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงจึงเป็นการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายข้างมากโดยไม่เป็นธรรมเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐการที่นายนิคมรัฐไวยราชพานิชสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งที่6สมัยสามัญทั่วไปวันพุธที่4 กันยายน 2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา5ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่7สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันศุกร์ที่6 กันยายน 2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่8สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันจันทร์ที่9 กันยายน 2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา7และในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่10สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันที่11และวันพฤหัสบดีที่12 กันยายน 2556เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11ดังที่ได้พรรณามาแล้วทั้งหมดเนี่ยท่านได้ขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าเห็นชอบด้วยกับยัตติที่สมาชิกรัฐสภาเสนอปิดอภิปรายหรือไม่เป็นเหตุที่ทำให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในแต่ละครั้งดังกล่าวได้ลงมติให้ปิดอภิปรายในแต่ละมาตราพฤติการแห่งการกระทำของนายนิคมไวยรัชพานิชรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมส่วนนี้ที่ให้รับยัตติให้ปิดอภิปรายทั้งที่มีผู้ขอแปรยติผู้สงวนคำแปรยติและผู้สงวนความเห็นรออยู่เป็นจำนวนมากเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ขอแปรยติผู้สงวนคำแปรยติและผู้สงวนความเห็นในการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาโดยการใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมปิดการอภิปรายและแม้การปิดการอภิปรายจะเป็นดุลพินิจของประธานแต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวดังได้กล่าวแล้วว่าจะต้องไม่กระทบต่อหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้พิจารณาเป็นรายมาตราการตัดสิทธิ์การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาโดยการปิดอภิปรายหรือละเลยไม่ฟังความเห็นของเสียงข้างน้อยจึงเป็นการดำเนินการที่รวบรัดเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นการใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายข้างมากโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังภาษิตของอังกฤษที่บอกว่าการกระทำความผิด2 ครั้งมิได้จะทำให้การกระทำความผิดครั้งแรกเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมคือนอกจากใช้อำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทกฎหมายแล้วยังจะต้องใช้อำนาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมคือการใช้กฎหมายและการใช้อำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปโดยสุจริตปราศจากอคติไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝงจะใช้โดยทุจริตช่อฉนมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือวาระซ่อนเร้นหาได้ไหม
หลักนิติธรรมจึงถือว่าเป็นแนวทางในการปกครองอันเป็นที่มาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่างๆของรัฐจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการที่นายนิคมไวยรัชพานิชผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเมื่อมีผู้เสนอญัตติให้ปิดอภิปรายประธานในที่ประชุมก็ต้องดำเนินการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขอมติที่ประชุมแห่งนั้นเห็นว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องมีความรอบคอบและมีหน้าที่ควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาถ้าหากเห็นว่ายัตติที่เสนอไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลย่อมสามารถที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้หลายวิธีดังที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาก็ได้ใช้ในการดำเนินการเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วเช่นอาจสั่งให้มีการพักการประชุมหรือแม้แต่ขอความร่วมมือให้ผู้เสนอยติดังกล่าวถอนยติที่เสนอก็ย่อมกระทำได้ดังนั้นข้ออ้างที่นายนิคมไวยรัชพานิชหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างจึงรับฟังไม่ได้เลยการกระทำของนายนิคมไวยรัชพานิชผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการกระทำที่สอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่กำหนดให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระการพิจารณาในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้การพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราและให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่มีการสงวนคำแปรยติหรือที่มีการสงวนความเห็นไว้ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่นเมื่อยติที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีการคัดค้านหรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้ได้กำหนดให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนนประธานจะถามที่ประชุมรัฐสภาว่าจะมีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ไม่ได้ข้ออ้างว่าหากมีการเสนอปิดอภิปรายแม้จะเป็นยติประกอบและที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบเป็นการริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่สงวนคำแปรยติและกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและประสงค์ที่จะอภิปรายย่อมต้องถือว่าเป็นยติหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา291ซึ่งจะเอามติประกอบมาเป็นข้อยกเว้นหาได้ไหมคณะกรรมการปปช.ในการประชุมครั้งที่553/021/2557เมื่อวันที่20 มีนาคม 2557จึงมีมติว่าการกระทำของนายนิคมไวยรัชพานิชสมาชิกวุฒิสภามีมูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา3วรรค2และมาตรา291อันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา270มาตรา272วรรค4ประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2
พ.ศ. 2554 มาตรา 56 มาตรา 58 มาตรา 61 มาตรา 62 กระผมขอกราบเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้อันมีความสำคัญยิ่งว่ากระบวนการในการถอดถอนย่อมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิรูปประเทศที่สำคัญและแสดงให้ประชาชนทั้งหลายได้มองเห็นภาพชัดเจนว่าการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนั้นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สูงเด่นกว่าบุคคลอื่นจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างจะทำตัวเหมือนกับบุคคลทั่วไปหาได้ไหมเพราะฉะนั้นการวางหลักนี้จึงเป็นหลักที่มีความสำคัญยิ่งอยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านแล้วก็ผมขอกราบขอบพระคุณครับ